สวัสดีค่ะวันนี้เรามาที่เมืองคอนสแตนต์กันนะคะเมืองคอนสแตนต์อยู่ในประเทศเยอรมนีค่ะเราพามาที่กำแพงเมืองซึ่งมีอายุประมาณ1,000 กว่าปีมาแล้วค่ะที่กำแพงเมืองแห่งนี้นะคะส่วนนี้เป็นที่เก็บสะสมแล้วก็โชว์หน้ากากเครื่องแต่งกายของสมาคมต่างๆที่จัดไว้สำหรับช่วงประมาณเดือนกุมภาค่ะจะมีงานเรียกว่างานฟัดชิ่งนะคะงานฟัดชิ่งนี้ก็จะมีเพื่อนฝูงหรือสมาคมหรือห้างร้านต่างๆจัดเป็นกรุ๊ปของตัวเองแต่งตัวมาเดินขบวนเดินพาเหรดหรือเดินเล่นกันตามในเมืองตามท้องถนนนะคะบางกลุ่มบางกรุ๊ปก็จะแต่งตัวเป็นชาวป่าสัตว์ป่าหรือประเภทอะไรที่สวยงามก็ได้ค่ะแล้วแต่ที่สมาคมนั้นจะตกลงกันอันนี้ก็เป็นที่สะสมเป็นอยู่ชั้น3นะคะเป็นที่สะสมเครื่องแต่งกายของสมาคมต่างๆค่ะตั้งแต่สมัยหลายพันปีแล้วนะคะซึ่งชุดพวกนี้ก็จะเอามาแต่งแล้วก็เดินกันพอแต่งตัวแล้วออกมาเดินตามท้องถนนก็จะไม่รู้ว่าใครเป็นใครเลยค่ะบางทีพ่อแม่เจอลูกก็ยังไม่รู้ว่าเป็นลูกตัวเองขนาดคนในครอบครัวก็จำกันไม่ได้ค่ะบางครอบครัวก็แต่งกันทั้งครอบครัวเลยแล้วก็ออกมาเดินกันเป็นกลุ่มๆนะคะมีทั้งน่ากลัวมีทั้งสวยงามนี่เราเดินกันลงมาชั้น2แล้วนะคะตะกี้เราอยู่ที่ชั้น3เดินลงมาแล้วค่ะแล้วก็มาชมส่วนต่างๆที่เขาประดับประดาไว้นะคะแล้วก็มานั่งพักนั่งคุยนั่งดื่มอะไรกันค่ะเราก็จะลากันไปตรงนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ